แม่และน้องสาวของหญิงสาวอายุ31ปีเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังลูกสาวอยู่กินกับสามีชาวบาเรนที่ประเทศบาเรนขาดการติดต่อไปนานนับปีจนเมื่อ2วันก่อนได้รับแจ้งจากสถานทูตว่าลูกสาวเสียชีวิตศพถูกเก็บไว้นาน1ปีซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากปอดและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นพิษขณะที่แม่ผู้เสียชีวิตไม่ปักใจเชื่อสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากศพมีรอยช้ำตามตัวก่อนที่ลูกจะขาดการติดต่อไปก่อนหน้านี้ก็เคยถูกสามีทำร้ายบ่อยครั้งหลังรับเรื่องนางปวีณาได้ประสานอธิบดีกรมการกงสุลและผู้อำนวยการกองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างแดนประสานสถานทูตไทยในบาเรนส่งศพกลับไทยและเตรียมประสานสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในการส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้ครอบครัวได้รับความเป็นธรรมต่อไปครับ